ืออะไรของฉันวะเนี่ยยังไงนะเอาใหม่ดิยังไงไหนดูที่ทำให้เดินใหม่ดิยังไงเนี่ยมันไปแบบนี้เลยเนี่ยคำว่าแบบนี้ลองดูที่มาแบบยังไงมาอธิบายสิอ๋อขามันจะตะแคงไปขามันจะไม่ไปข้างหน้าสบายปะล่ะสบายขนาดด้วยเจ็บไหมไม่เจ็บสบายด้วยแล้วเดินได้ดีด้วยใช่ไหมแต่ว่ามันผิดรูปเหรอมันผิดรูปแสดงว่าเราเป็นบุคคลที่มีความเฉพาะตัวในการที่จะเดินนะจริงเปล่าไม่เอ้ามันเซไหมล่ะเออมันล้มไหมล่ะมันเจ็บไหมล่ะมันปวดไหมล่ะมันไม่เจ็บก็แสดงว่าไอการเดินท่าทางเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนชาวโลกอ่ะมันเป็นพรมันเป็นผลพวงของพรสวรรค์แล้วก็เป็นบอลทูบีนะอย่าลืมนะว่าคนทั้งโลกเขาเป็นเขาต้องผ่าตัดคนทั้งโลกทั้งเป็นเขาต้องเป็นโรคต้องกินเคมีต้องผ่าตัดผ่าต่อสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่มีการันตีเพราะว่าเขาให้เซ็นก่อนที่จะผ่าตัดว่าอย่าเอาเรื่องเขาถ้าหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาหลังจากการผ่าตัดแต่ขณะเดียวกันที่จุมจีสามารถพลิกฟื้นตัวเองได้โดยการมาใช้พลังงานบริสุทธิ์ผ่าน2มือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจจากลุงหอกลุงหอกเสร็จปุ๊บจุนจีก็เรียนรู้ร่างกายของตัวเองในการที่จะฟื้นฟูกลับมาเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่พันธุ์ใหม่เลยซึ่งเป็นชาติสุดท้ายด้วยณจุดๆนี้ไม่พอใจเหรอจุมจีพอใจเนี่ยเออแล้วชีวิตยังไงต่อไม่เมื่อยไม่ง่วงไม่ซึมไม่ล้าไหมไม่ล้ากำลังใจเป็นไงพลังใจดีเข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าเศร้าใจเข้าใจมากขึ้นพูดอะไรอ่ะคือเข้าใจหรือเปล่าคุณจุมจีเข้าใจจี้ก็บอกว่าเข้าใจเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยโอเคเมื่อยไหมเมื่อยไหมอ่ะดูให้เดินดูให้ดูทีที่สบายที่สุดเอ้ยดัดตนได้ด้วยอ่ะลองดัดดูอ่ะดัดอ่ะดัดแล้วเดินหมายถึงว่าให้หลังประคองไงหมายถึงอ่ะจับให้เหมือนกันเปลี่ยนจับด้านหน้าเหมือนก็จับด้านนั้นไงโอเคให้มันดัดไว้สิดัดแล้วให้ดันก้นไว้นะได้ป่ะมาลองเดินจะไปอีกแบบนึงอ่ะจะไปอีกแบบนึงด้วยสามท่าเลยเหรอเอาไปไหนก็ท่าอย่าให้อันนี้นำสิหมายถึงจับไว้อย่าให้มันนำมาฝั่งนี้ต้องให้มันเท่ากัน มันจะได้ดัดกลับไปไงโอ้นี่เขารหัสพิสดารมากเลยเราเนี่ยอย่าเดินเถดิเนี่ยไปอย่างเงี้ยเดินตรงไปแล้วจับดัดหลังไว้ไปเดินตรงไปอย่าเร็วให้เดินช้าแล้วดัดไปด้วยสบายปะช้าลงหน่อยช้าลงหยุดก่อนแล้วจับให้ไม้ให้มั่นก่อนไปเดี๋ยวเตรียมม้วนกลับนะ4 3 2ม้วนกลับไปอย่าไม้จะหลุดสิคะไม้ยาวอ่ะดัดหน้าดัดหน้าไม่ต้องดัดด้วยไม่ต้องดัดจะได้รู้ไงว่ามันคืนมันไปกี่องศานี่คืออะไรอ่ะหลอกวะเนี่ยหลอกว่าดีหรือเปล่าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสิหลอกหรอหยุดสิเบรกไม่หยุดอีกเว้ยแล้วจะบอกกับคนทั้งบ้านว่าไงบอกว่าดีขึ้นแล้วกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ตอนนี้เปิดฉี่แล้วเดี๋ยวฉี่จะลาดไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะโอเคบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย